ขาก็สะดุดลูกบอลที่กิ้งมาค่ะพุ่งฟิ้วไปนะคะกระโดดตรงนี้เป็นร้านหลุยส์แรบบิตตองค่ะพิงเพลรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยยอดนักสืบเชอร์ล็อกโฮมส์หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวของนักสืบเชอร์ล็อกโฮมส์ที่เขาเก่งมากๆเลยค่ะสามารถที่จะไขคดีโดยที่เจ้าตัวนะคะไม่ทันรู้ตัวเลยค่ะและเขาก็ไขคดีดังปังๆมากมายสำหรับเล่มนี้นะคะนักสืบเชอร์ล็อกโฮมส์ก็ได้ไขคดีโจรขโมยเพชรได้ด้วยไปดูกันนะคะว่าเขาทำอย่างไรค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยเชอร์ล็อกโฮมส์เป็นยอดนักสืบที่น่าทึ่งทำไมนะหรอก็เพราะว่าเขาไขคดีได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวค่ะและวันนี้นะคะเขาก็จะมาไขคดีโดยที่เขาไม่รู้ตัวเหมือนกันโอ้ผ้าเช็ดหน้าหล่นนะแล้วผ้าเช็ดหน้าก็เริ่มปิวค่ะปิวลอยพึบพับพึบพับไปนะคะคุณกระรอกก็บอกว่าช่วยนำผ้าเช็ดหน้ากลับมาให้หน่อยนะคะเชอร์ล็อกโฮมส์ก็รีบวิ่งตามผ้าเช็ดหน้าไปค่ะผ่านร้านอาหารคุณแพนด้าผ่านบ้านอุปกรณ์ทำสวนบ้านจิงโจ้นะคะเขาก็สะดุดลูกบอลที่กิ้งมาค่ะพุ่งฟิ้วไปนะคะกระโดดตรงนี้เป็นร้านหลุยส์แรบบิตตองค่ะเขากำลังกระโจนไปหาคุณทานุกิคุณทานุกิช่างไม้ตกใจเลยปล่อยแผ่นไม้ค่ะไปโดนแผ่นแป้งสาลีโอ้แล้วเชอร์ล็อกโฮมส์ก็เหยียบไม้แผ่นนั้นพอดีเลยแล้วแป้งสาลีนะคะก็ล้มมาทับแผ่นกระดานอีกทีทำให้เชอร์ล็อกโฮมส์พุ่งฟิ้วไปเลยค่ะเชอร์ล็อกโฮมส์กระโดดตัวลอยขึ้นนะคะเกือบจะเอื้อมถึงผ้าเช็ดหน้าแล้วล่ะค่ะแต่ว่าผ้าเช็ดหน้ากลับลอยพึบพับไปนะคะผ้าเช็ดหน้าลงมาเหนือหัวเหล่าลูกนกเชอร์ล็อกโฮมส์ยังไล่ตามผ้าเช็ดหน้าไปเรื่อยๆค่ะเขากระโดดตุ๊บลงบนสเก็ตบอร์ดแล้วก็เลื่อนคลื่นๆไปเลยนะคะเชอร์ล็อกโฮมส์อยู่บนสเก็ตบอร์ดแล้วก็จะมาชนกับคุณนายแก่แล้วค่ะโครมในขณะเดียวกันนะคะคุณยีราฟก็บอกว่าแย่แล้วร้านเครื่องประดับคุณยีราฟค่ะปักปักปักหล่ะคุณนายแก่นะคะเซไปชนคุณยีราฟค่ะคุณยีราฟดูรีบร้อนจังเพราะว่ามีคดีเกิดขึ้นว้าภาชนะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เขียนว่าขอเพชรนะฟ็อกซ์จากนั้นนะคะเชอร์ล็อกโฮมส์ก็ยังจดจ่ออยู่กับผ้าเช็ดหน้าเอาผ้าเช็ดหน้าอยู่ไหนตรงนี้นะคะรอด้วยไล่ตามไปค่ะโจรขโมยเพชรงั้นหรอคุณหมีนะคะตำรวจกำลังอ่านแผ่นการ์ดอยู่อะไรกันนะจอมโจรจิ้งจอกขโมยเพชรหรอตอนนั้นเองนี่นะคะเชอร์ล็อกโฮมส์ก็สะดุดก้อนหินอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ชนคุณตำรวจนะคะลอยไปเห็นจอมโจรจิ้งจอกแล้วอย่าหนีนะแล้วผ้าเช็ดหน้าค่ะก็บินมาปิดหน้าคุณจิ้งจอกจนทำให้คุณตำรวจมีนะคะจับเจ้าจอมโจรจิ้งจอกได้แล้วค่ะถ้าไม่มีผ้าเช็ดหน้านี้เราก็ต้องจับโจรจิ้งจอกไม่ได้แน่เลยขอบคุณนะเชอร์ล็อกโฮมส์ไขคดีได้อีกแล้วล่ะสมแล้วที่เป็นยอดนักสืบเชอร์ล็อกโฮมส์นะคะค่ะพอจบแล้วนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ลองชวนเด็กๆไปดูนะคะว่าคุณหมาจิ้งจอกเนี่ยเข้ามาขโมยเพชรที่ร้านคุณยีราฟเมื่อตอนไหนและตอนแรกทำไมเราถึงไม่สังเกตเห็นนะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะตอนที่คุณเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยกำลังพุ่งฟิ้วมาอยู่นะคะเจ้าหมาจิ้งจอกกำลังจะเข้าไปในร้านเพชรแล้วล่ะค่ะพอหน้าต่อมาที่ผ้าเช็ดหน้านะคะจะมาหล่นใส่หัวลูกนกเนี่ยเจ้าหมาจิ้งจอกก็เข้าถึงเพชรแล้วแล้วพอคุณเชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยอยู่บนสเก็ตบอร์ดเจ้าหมาจิ้งจอกก็ได้เพชรไปแล้วนะคะตรงนี้ก็สนุกมากๆเลยค่ะก็จะทำให้เด็กๆเห็นนะคะในมุมมองที่ต่างกันณช่วงจังหวะเวลาเดียวกันว่าใครทำอะไรอยู่ในภาพบ้างค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆเลยนะคะของนักสืบเชอร์ล็อกโฮมส์ค่ะทำให้เด็กๆรู้จักสังเกตได้จริงๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ